มาพบกับนัทนะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะนัทก็มาเอาใจคนที่ชื่นชอบการขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะสำหรับค่ายยามาฮ่านะคะตอนนี้เขาเอาใจสิ่งนักบิดค่ะสำหรับนะคะการจัดกิจกรรมขับขี่ค่ะรถนุ่นยามาฮ่า YZF R15 มอเตอร์ไซค์สายพันธุ์สปอร์ตรุ่นใหม่ไปติดตามกิจกรรมกันเลยค่ะYamaha YZF R15 ถือเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ Yamaha ได้เปิดตัวในปีนี้มาพร้อมกับความสปอร์ตทั้งในเรื่องของรูปทรงตัวรถรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่ให้ความเร็วและแรงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แนวสปอร์ตโดยครั้งนี้ Yamaha ก็ได้เปิดสนามให้สื่อมวลชนและลูกค้าได้ทดสอบสมรรถนะในกิจกรรมกำเนิดสายพันธุ์สปอร์ต Yamaha R15 ครั้งแรกในเมืองไทยพร้อมให้ลูกค้า Yamaha และลูกค้าทั่วไปได้สัมผัสและทดสอบขับขี่ Yamaha YZF R15 ที่สนามมอเตอร์สปอร์ตแลนด์แดนนรมิตรเก่าและในงานนี้ยังได้จัดเตรียมรถจักรยานยนต์ Yamaha YZF R15 เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของก่อนใครด้วยสำหรับราคาที่เปิดตัวก็อยู่ที่ 85,000 บาทมีให้เลือก3สีคือดำเทาขาวแดงและขาวน้ำเงิน Yamaha YZF R15 ใช้เครื่องยนต์สูบเดียวแบบซอร์สขนาด 149cc จับคู่เกียร์แบบคลัชมือ6สปีดมาพร้อมระบบหัวฉีดอัจฉริยะและกระบอกสูบไดออซิลระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำช่วยส่งกำลังและอัตราเร่งเต็มกำลังแต่ยังคงความทนทานและประหยัดน้ำมันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการขับขี่นะคะได้ทดสอบขับแล้วก็ต้องชื่นชอบมอเตอร์ไซค์คันนี้อย่างแน่นอนค่ะว้าวหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะบิกินี่สวยๆจากสตรีมไลน์นะคะแล้วก็สถานที่สวยๆค่ะจากบุรีทารารีสอร์ทแอนด์สปาจอมเทียนพบกับนัทได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ